กลับมากันในช่วงที่2เราจะมาเจาะลึกคนธุรกิจกับเป็นนักธุรกิจ1คนในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นะครับตอนนี้อยู่กับผมกับพี่ม่อนคือคุณกิติชัยเตชะงามเลิศคุณกิติชัยสวัสดีครับ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 ก็เมื่อกี้ตอนเบรกที่1เราคุยกับนักวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยากให้คุณกิติชัยช่วยเพิ่มเติมในส่วนของการลงทุนในอสังหาโดยตรงเนี่ยครับคืออสังหาริมทรัพย์จากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยผมลงทุน2ตัว2แบบคือมีลงทุนพวกอสังหามือ2กับอสังหามือแรกอสังหามือ2ก็ผมก็มาจากการไปประมูลทรัพย์ที่กรมคับคดีก็ผมเริ่มทำมาเมื่อ11ปีที่แล้ว11ปีตอนที่ทำตอนนั้นน่ะผมเรียกว่ามันเป็น Blue Ocean คือตอนนั้นยังมีคู่แข่งน้อยประมูลมาแล้วก็ถือไว้ไม่นานก็ขายแล้วก็ได้กำไรค่อนข้างดีแต่ปัจจุบันเนี่ยความที่พอคนรู้จักว่ามีการประมูลทรัพย์จากกรมคับคดีเยอะขึ้นอะไรก็ตามพอทุกคนรู้ว่ากำไรดีทุกคนก็แห่กันมาทำก็เหมือนเค้กก้อนหนึ่งที่เคยมีคนถือมีดปังตอจะมาหั่นเค้กเนี่ยไม่กี่คนแต่พอมีคนมามากขึ้นก็หมายว่าเค้กที่แต่ละคนที่จะได้ก็แบ่งสรรปันส่วนก็จะได้เป็นชิ้นเล็กลงก็นั่นหมายว่ากำไรที่จะได้แล้วก็ความเร็วในการออกของก็จะช้าลงมันก็เลยปัจจุบันนี้มันก็กลายเป็นเหมือนเป็นเรดโอเชียนไปแล้วจากบลูโอเชียนในเมื่อ10กว่าปีที่แล้วทีนี้เรามาพูดถึงตัวอสังหามือแรกก็ผมสมมติจะจองพวกคอนโดพวกตามโครงการที่เปิดใหม่โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟใต้ดินนะครับรถไฟฟ้า BTS ก็จะได้ภาษีเพราะว่าสถานีที่ผ่านเนี่ยส่วนมากจะเป็นแหล่งที่แบบผู้คนไปจับจ่ายใช้สอยเดินทางไปค่อนข้างมากเป็นถิ่นที่มีไลฟ์สไตล์มากกว่ารถไฟใต้ดินนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมก็หยุดซื้อพวกคอนโดต่างๆเพราะว่าราคามันขึ้นมามหาศาลมากจากเดิมเนี่ยเคยซื้อแบบตารางเมตรละประมาณ 7-8 หมื่นบาทเดี๋ยวนี้ต้องซื้อประมาณสักแสน 1-2 ละคือในแอเรียเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผ่านมาแค่2ปีนี่ราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะได้กำไรเยอะสิตอนนั้น70,000ตอนนี้ 120,000 ใช่ครับก็พอได้นิดหน่อยตอนนี้แต่มันก็มีสาเหตุปัจจัยที่มันทำให้ราคามันขึ้นมาก็เพราะว่า1เนี่ยคือการที่รัฐบาลเนี่ยประกาศขึ้นค่าแรง300บาทแล้วก็เงินเดือนปริญญาตรี15,000เนี่ยมันก็มีผลทำให้พวกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไม่ว่าเป็นค่าแรงงานในการก่อสร้างหรือตัวกระทั่งราคาของวัสดุก่อสร้างซึ่งแพงขึ้นตามค่าแรงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ว่าต้องใช้แรงงานคนแล้วก็ต้องใช้วัสดุก่อสร้างเยอะกว่าอสังหาประเภทอื่นเพราะฉะนั้นราคาต่อยูนิตของคอนโดมิเนียมก็จะแพงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับอสังหาแนวราบเช่นพวกบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวอะไรประมาณนี้นะทีนี้หุ้นก็น่าจะซื้อหุ้นกลุ่มแบบคอนโดใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วหุ้นอสังหาริมทรัพย์พอดีความที่ผมเป็นนักลงทุนโดยตรงของอสังหาริมทรัพย์แล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามบริษัทในบริษัทที่ลงที่อสังหาริมทรัพย์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดทรัพย์เนี่ยไม่ค่อยได้ติดตามแต่ว่าแต่อ่านจากเปเปอร์มาก็มีหลายๆบริษัทก็ที่หลายๆการเติบโตที่การเติบโตอาจจะปีนี้อาจจะดีเพราะว่าปีที่แล้วมันก็มีปัญหาคือเรื่องน้ำท่วมตอนไตรมาส4ซึ่งมันทำให้ยอดขายของตัวพวกอสังหาเนี่ยแนวไม่ว่าแนวราบหรือคอนโดเองก็หยุดชะงักไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยแรงซื้อก็มาประดังเข้ามาในครึ่งแรกของปีนี้โดยเฉพาะไตรมาส2มูลค่าเขาเลยดีมันก็เลยดีขึ้นมันก็เลยมียอดขายไม่มียอดขายพรีเซลก็ทำให้ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกฝรั่งเขาเรียก pent up demand ก็คือแบบเป็นความต้องการที่อัดอั้นไว้เมื่อปลายปีที่แล้วที่เขาไม่ซื้อเขาหลอกเขาหนึ่งคือการที่คนผู้บริโภคเนี่ยจะเดินทางไปดูโครงการก็ลำบากน้ำท่วมแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็ยังแบบว่าตอนนั้นก็ยังแบบไม่มีกระจิกกระใจที่อยากจะซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อยากจะดูว่าน้ำมันท่วมเนี่ยท่วมแค่ไหนแล้วตรงแอเรียไหนที่น้ำท่วมอะไรเนี่ยแอเรียไหนน้ำไม่ท่วมใช่ไหมนี่แต่จากการที่เราเห็นเมื่อปีที่แล้วที่แบบเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ51ปีเราเห็นแล้วว่าน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมตรงแอเรียไหนบ้างแล้วก็เราก็พอจะเข้าใจแล้วว่ากทมเนี่ยเขาจะขีดวงว่าถ้าเป็นกรุงเทพชั้นในเนี่ยท่วมไม่ได้สังเกตไหมว่าตรงเหลืองสีลม3ย่านสุขุมวิทในตอนต้นอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะไม่ท่วมใช่ไหมเพราะว่าคือกทมเขาจะขีดวงเพื่อจะให้คือให้แบบน้ำเนี่ยออกไปทั่วเมืองรอบนอกมากกว่าที่เป็นในเมืองเพราะฉะนั้นทำให้แบบคนเนี่ยเริ่มจะมองว่า
คนก็เริ่มจะมองว่าจะซื้ออสังหาก็จะซื้อเป็นพวกคอนโดที่อยู่ในเมืองซะมากกว่าก็จะซื้ออสังหาแนวราบในเมืองนี่ก็หนึ่งก็ไม่มีโครงการไหนทำออกมาเพราะปัจจุบันราคาที่ดินปัจจุบันเนี่ยแพงมากอย่างล่าสุดเนี่ยราคาที่ตรงปากซอย039เนี่ยซื้อขายกันที่วาระล้านห้าไปแล้วซึ่งในอดีตเนี่ยโหวาระล้านหนึ่งเราก็ไม่เคยเห็นแม้เมื่อมาเมื่อก็มาใหม่ตอนเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วสองปีที่แล้วที่มีการซื้อขายตรงที่ดินที่ตรงโฮมเพลินจิตตรงนั้นที่วาระล้านห้าเพลินจิตแต่ละวาระล้านห้าอย่างพอยังฟังดูตอนนั้นก็ยังน่าตกใจว่าแพงนะตอนสมัยนั้นนะแต่เพราะมันอยู่ใจกลางเมืองตรงนั้นก็เป็นแบบเป็นจุดที่ค่อนข้างจะดีมากเป็น CBD เลยสถานที่สุขุมวิท39เนี่ยจะไม่ถือว่าเป็น CBD เป็นดาวทาวแต่ไม่ใช่ CBD เพราะฉะนั้นราคาไปตอนนี้วาระล้านห้าแล้วมันตรงเอ็มโพมันตรงอยู่ยิ่งเยอะกับเอ็มโพเรียมนะวาระล้านห้าเนี่ยมันก็แบบมันก็น่าตกใจนะเริ่มเห็นเหตุการณ์ว่าวาระล้านเกิดขึ้นที่นอกจากจุดศูนย์กลางใช่คือตรงสุขุมวิท39เนี่ยวาระล้านห้านี่แบบน่าตกใจมากเลยนะว่าไม่น่าเชื่อว่ามีคนยอมซื้อกล้าซื้อสักราคาให้ราคาอย่างนั้นก็หมายถึงว่าถ้าราคาที่ดินแพงวัสดุก่อสร้างแพงค่าแรงก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนั่นก็หมายถึงว่าราคาไม่ต้องห่วงเลยว่าราคาคอนโดจะไม่ขึ้นมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแต่นี่ปัญหาก็คือว่าแล้วผู้บริโภคเนี่ยรับไหวไหมกับราคาที่ขึ้นมาตัวนักพัฒนาเขาก็เริ่มพยายามพัฒนาในตัวยูนิตให้มันไซส์มันเล็กลงแต่ก่อนเราเห็นว่าไซส์หนึ่งห้องนอนเนี่ยมัน35ตารางเมตร36ตารางเมตรก็ว่าเล็กแล้วเดี๋ยวนี้หดเหลือ28ตารางเมตรเป็นหนึ่งห้องนอนหายไปอีก2เมตรหายไปตั้ง7ตารางเมตรก็หมายว่าพื้นที่ลดลง 20% แล้วอย่างห้องที่เป็นสตูดิโอสมัยก่อนก็ประมาณ30ตารางเมตรก็เป็นมาตรฐานไปแล้วเดี๋ยวนี้เหลือบางบริษัทพัฒนาเหลือ21ตารางเมตรอย่างเงี้ยโอ้โหหมายว่าลดไป 30% เลยนะของไซส์แต่เพราะมันก็จะทำให้แบบน้องผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้แต่นั่นหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตของเขาก็คงจะแย่ลงเพราะว่าจากห้องที่เคยอยู่30ตารางเมตรกับกลายต้องมาซื้อห้องที่21ตารางเมตรในราคาที่อาจจะถูกลงนิดเดียวหรืออาจจะใกล้เคียงกับราคาเดิมเมื่อเทียบกับ2-3ปีที่แล้วใช่มั้ยแต่ว่ามันก็ยังได้แบบเข้ามาอยู่ในเมืองเพราะเดี๋ยวนี้คือลักษณะของคนไทยคนกรุงเทพอ่ะมันก็เหมือนกับคนฮ่องกงคนสิงคโปร์ซึ่งแบบว่าคือลักษณะคือเข้ามาอยู่ในเมืองซะมากกว่าเพราะมันมีสีสันไลฟ์สไตล์ก็น่าสนใจกว่าแบบคุณกิติชัยเป็นต้นใช่อย่างผมเป็นต้นคืออาศัยรถใต้ดินกับรถไฟฟ้าในการเดินทางนะคะแม้อย่างผมนี่เรียกว่าแบบล้ำสมัยนะล้ำสมัยเพราะผมอยู่อย่างนี้มาตั้ง16 17ปีแล้วล้ำสมัยนะล้ำไม่ใช่ทันสมัยนะล้ำสมัยทันนี่ยังแค่อยู่เขาเรียกอะไรนะบันไดรถไฟฟ้าขั้นแรกอันนี้แกล้ำไปหลายสถานีแล้วนะคะครับค่ะแล้วนอกจากเรื่องราวของเทรนด์ก็เชื่อว่าเทรนด์ของธุรกิจอสังหาน่าจะมีมูลค่าต่อก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่ว่าอย่างณตอนนี้อย่างผมเองผมเป็นนักลงทุนผมซื้อผมก็หยุดซื้อแล้วเพราะว่าราคาต่อตารางเมตรมันขึ้นมาสูงมากคุณหยุดซื้อดิสิงคโปร์มาซื้อนะก็ดีครับเพราะผมยังมีอยู่ในพอร์ตผมอยู่มาซื้อกับผมก็ดีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยคอนโดที่ผมมีอันนึงอยู่ตรงอโศกเนี่ย ผมตอนที่ประกาศขายตารางเมตรละ 75,000 ณ ตอนนี้เนี่ยแลนด์เฮ้าส์กำลังขึ้นโครงการใหม่ ประกาศขายคร่าวๆตารางเมตรเริ่มต้นที่แสนกว่าห่างไปครับซึ่งห่างจากผมประมาณ2ไม่เกิน300เมตรแล้วถามว่าโลเคชั่นระหว่างของผมกับของแลนด์เฮ้าส์ของผมดีกว่าอีกด้วยซ้ำเพราะผมเนี่ยเดินประมาณ3นาทีถึงท่าเรือแสนแสบคลองแสนแสบเดิน3นาทีถึงรถไฟใต้ดินสถานีเพชรบุรีเดิน7นาทีถึงแอร์พอร์ตลิงค์ขณะที่ของแลนด์เฮ้าส์เนี่ยเขาอยู่ตรงกลางอโศกเดินท่าไหนเกือบกิโลนั่นน่ะอะไรครับเดินท่าไหนเกือบกิโลนั่นน่ะท่าไหนครับถึงได้เร็วขนาดนั้นไม่มันใกล้นิดเดียวมันประมาณ 2-300 เมตรเอง200เมตรเองแต่ที่แลนด์เฮ้าส์เนี่ยเลยเข้าไปอีก300เมตรเข้าไปมันอยู่กลางอโศกมันอยู่ตรงกลางคือไม่อยู่ใกล้ BTS ไม่อยู่ใกล้รถไฟใต้ดินคือจะมาอันไหนไกลหมดยังขายตังค์เมตรละประมาณแสนต้นๆแค่นี้ยกตัวอย่างแล้วก็ตรงหัวมุมตรงแยกอโศกเพชรเนี่ยคิวเฮ้าส์ควอลิตี้เฮ้าส์เขาซื้อที่ไปละกำลังจะขึ้นโครงการผมประมาณได้เลยว่าประเมินได้เลยว่าเขาทำออกมาในตังค์ไม่ต้องแสนกว่าน่าจะซื้อไหมคะมันต้องเดี๋ยวค่อยไม่ประกาศราคายังไม่เห็นรูปร่างแล้วรูปร่างโครงการว่าเป็นยังไงแล้วราคาเท่าไหร่จะล้ำขนาดไหนแต่ว่าแต่โครงการเขาโลเคชั่นเขาดีมากเลยนะอยู่หัวมุมเลยคงไม่มีตึกมาบัง
ไม่มีค่ะนอกจากเรื่องราวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าเห็นคุณกิติชัยก็ไปฟังในเรื่องราวของช่องทางการลงทุนนะคะจากทางด้านโบรกเกอร์ใหญ่แห่งหนึ่งนะคะมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ชมฟังในช่วงท้ายสัปดาห์ในช่วงหน้านะคะทีนี้พักสักครู่ค่ะกลับมาในเบรกที่3นะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไว้ว่าคุณกิติชัยก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้นักลงทุนฟังเกี่ยวกับการสัมมนาที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ครับครับผมคือเมื่อเช้าผมไปเข้าไปฟังสัมมนาของบริษัทหลักทรัพย์พัฒนาธนกิจซึ่งปัจจุบันนี้เขากำลังใกล้จะเมิร์จกับการเมิร์จกันระหว่างพัฒนาธนกิจกับเกียรตินาคินกำลังจะเสร็จสิ้นละตอนนี้ก็ต่อไปก็คือทางพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นคือถ้าจะคุมในด้านเรื่อง IB คุมเรื่องบริษัทหลักทรัพย์แล้วคุมเรื่องบลจ.เกียรตินาคินด้วยต่อไปก็ทุกอย่างนี้ก็จะอยู่อันเดอร์ของพัฒนาแล้วโดยที่ตัวเกียรตินาคินเองเขาก็จะส่งคนเข้ามาเป็นบอร์ดของมันก็แบบว่ามันก็เหมือนกับเป็นการวินการช่วยเสริมธุรกิจซึ่งกันและกันเพราะว่าตัวพัฒนาเองเขาก็เก่งเรื่องบทวิเคราะห์เรื่องแล้วก็มีลูกค้าที่พวกเป็นไฮเน็ตเวิร์ดค่อนข้างเยอะส่วนเกียรตินาคินเขาก็เป็นแบงค์เพราะฉะนั้นเขาก็มีสามารถเรื่องรับฝากหรือกู้อะไรเงี้ยซึ่งพัฒนาปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีมาร์จิ้นแต่นี้พอเมิร์จกันเขาก็พัฒนาก็จะเริ่มมีมาร์จิ้นเป็นต้นนะครับมีส่วนต่างรายได้เข้ามาครับก็จะทำให้คงพัฒนาก็จะดีขึ้นแต่ว่าพัฒนานี้แต่มันก็ทูเลทแล้วเพราะตอนนี้เขาจะต้องคนที่ถือพัฒนาจะต้องไปแลกเป็นเกียรตินาคินไปงั้นซื้อเกียรตินาคินไว้ไหมล่ะก็ไม่ซื้อแต่ดูเทรนด์ของก็คือสนับสนุนซึ่งกันและกันใช่ใช่รวบรวมกิจการตรงนี้ใช่ไหมเพราะกลุ่มลูกค้าเขาไม่ค่อยซ้ำกันไงเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบมันเป็นการเติมเต็มให้กันซึ่งกันและกันได้ดีค่ะใครที่เป็นลูกค้าพัฒระก็ตามกันไปอยู่ภายใต้ร่มของเกียรตินาคินใช่ครับแล้วก็ตอนนี้พัฒระก็จะมีปีกซึ่งแข็งแรงขึ้นไม่ว่าเรื่องได้เงินทุนอะไรแต่มีอะไรเงี้ยแล้วก็ยังอาจจะได้เสริมจากลูกค้าทางเกียรตินาคินบ้างอะไรเงี้ยนั่นเป็นต้นนะค่ะก็เป็นมุมมองแล้วไงอ่ะแล้วได้อะไรมาอันนี้พูดถึงตัวบริษัทพัฒนาตอนนี้เรามาพูดถึงตัวงานสัมมนาเนี่ยเขาก็มองว่าปลายปีที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยถ้าอยู่ที่ว่าใครจะได้ใครจะได้เป็นประธานาธิบดีพรรคไหนจะได้ใครจะได้เขาเก่งไหมคะเขาไม่ได้เก่งที่เดียวเขาพูดสมองภาษาว่าถ้าเป็นรีพับลิกันคือมิทรอมนี่ได้เนี่ยก็คือเขามองอย่างนี้ว่าจากอดีตเนี่ยถ้าเป็นพรรครีพับลิกันได้ทั้งสภาสูงสภาล่างเนี่ยหุ้นไม่ดีแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสับกันคือแบบมีพรรคหนึ่งหรืออย่างเช่นเดโมแครตสภาล่างกับสภาบนคนละพรรคกันเนี่ยมันถ่วงดุลกันนะมันถ่วงดุลกันได้เศรษฐกิจจะดีแล้วก็หุ้นก็จะดีด้วยก็ต้องจับตาดูเป็นลักษณะอย่างนั้นครับแต่ว่าเขาบอกว่าแต่ถ้าระยะสั้นถ้ามิดลำนี้ได้เนี่ยหุ้นอาจจะขึ้นในระยะสั้นๆก่อนทั้งนี้เพราะว่าเขามองว่าตัวนโยบายของมิดลำนี้เขาแบบเหมือนกับสับสนเศรษฐกิจแล้วก็พยายามตัดเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องสวัสดิการของรัฐอะไรพวกนี้ด้วยแขกเขาจะนิรันดร์นิยมอ่ะใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวไม่แขกเขาจะบอกว่ารีดภาษีคนรวยมาช่วยคนจนอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาจะแบบหนุนพวกธุรกิจใหญ่ๆพวกอะไรเงี้ยถ้าเป็นรีพับลิกันอะไรเป็นต้นแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่อาจจะไม่เดือนกันยาก็ไม่เดือนกันยานี้ก็ปลายปีนี้ที่ประชุมเฟดเนี่ยก็อาจจะมีการออกมาตรการ QE 3คือมันขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาในเดือนกันยาว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาฟ้องว่าตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มจะไม่ดีแล้วก็จะมีออก QE 3แต่คิดว่าแต่ถ้ายังตัวเลขยังพอไปได้อยู่เฟดก็จะขยับเลื่อนเวลาไปเป็นปลายปีเพื่อจะดูตัวเลขเศรษฐกิจและเพื่อประเมินว่าจะออก QE 3อีกใหม่รอบนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยQE 3เนี่ยน่าจะออกภายในปีนี้ค่อนข้างจะฟันธงอย่างลักษณะนั้นได้ค่ะเดี๋ยวติดตามกันในสัปดาห์หน้ากับคุณกิติชัยต่อนะคะครับ